สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูโอ๊ตมีเบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอนะคะซึ่งน้องแพมนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่บอสสอนทำไม่ได้สอนทำที่บอสทำการสร้างคลิปปกคลิปเรียกไม่ถูกในมือถือนั่นแหละน้องแพมเขาจ้างให้ปูโอ๊ตเนี่ยไปสอนแล้วก็ปูโอ๊ตก็ทำโลโก้ให้ด้วยแถมนะคะแล้วก็มีอัดวิดีโอให้ด้วยก็นัดกันวันนี้นะคะแล้วโป๊ดอะเอามาให้ดูเป็นเบื้องหลังนะเพราะเวลาเราดูละครเนี่ยก็จะชอบดูเบื้องหลังมากตลกมากอะวันนี้เราก็มีเบื้องหลังกันมาให้ดูเล็กน้อยนะคะน้องแพมเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเขาเก่งนะเก่งอาชีพเขาอะที่เขาทำเป็นเรียลเตอร์เนี่ยเขาก็เก่งมากๆถ้าคุณสนใจคุณต้องรอดูในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีในช่องภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเป็นการพูดคุยภาษาอังกฤษนะคะแล้วยังไงจะเอามาให้ดูกันเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ช่องนี้สิต้องเป็นช่องภาษาอังกฤษคุณไปดูที่ช่องโอ๊ตปิรสันนะคะแต่วิดีโอจริงที่ดูเบื้องหลังวันนี้เนี่ยต้องไปดูที่ช่องของน้องแพมนะคะน้องแพมคือช่องแพมโควีเรียลเตอร์นะคะส่วนวันนี้เนี่ยตอนแรกนะคะโปรอะจำไม่ได้ไงเพราะว่าโปรอะบอกให้น้องแพมว่าให้เขาอะทำเหมือนพูดแต่ห้ามพูดมีเสียงไงแล้วตอนที่อัดเนี่ยจอมันเล็กก็มองไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาทำปากขมุขมิบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะพอเมื่อกี้นี้โปรดูตัวคลิปโปรเนี่ยเฮ้ยตอนโปรพูดทำไมมีเสียงวะแล้วพอแพมพูดไม่มีเสียงอ้อนนึกได้แพมพูดแบบไม่มีเสียงไงทำปากขมุขมิบน้องเก่งมากเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะบันเทิงกับคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับโบนะถ้าคุณสนใจจะใช้บริการที่โบมีความสามารถอันน้อยนิดเนี่ยนะในการถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ช่วยคิดเล็กน้อยนะคะก็สอบถามกันมาได้นะคะค่าจ้างไม่แพงค่าจ้างไม่แพงนะคะหรือจะให้ทำโลโก้ให้จะให้ทำตัวหัวช่อง YouTube ให้ก็ได้นะคะสอบถามกันมานะคะได้ๆๆเอาใหม่เอาโอเคหันหน้าเข้าหากล้องหน่อยเหมือนแบบแนะนำอะไรเขียนเดินเข้าไป follow me ทำมือ follow me ไปเลยเอ้าแล้วอันนี้ไม่ได้ปิดอ่ะ บังโต๊ะอีกแล้วมาทางนี้ ไปทางนั้นมันก็บังโต๊ะไง มันต้องมาทางนี้เพราะมันเห็นเต็มอยู่แล้ว มาทางนี้แล้วก็ตัวเราประมาณนี้แล้วก็ถ่ายมือมันจะได้จบตรงนี้พอดีอ่ะ okay. ไปเอาใหม่ เอาใหม่มันไม่ทันวิดีโออ่ะโอเคไปเค Thank you for watching my video. If you interested for more information and want to use my service as a realtor, please contact me as Sell Home. เอาละค่ะวันนี้ก็มาฝากกันเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่มารับชมกันนะคะส่วนใครอยากดูวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องติดตามที่ช่องของน้องแพมนะคะคือแพมคอลวีเรียลเตอร์ก็มีช่องอิงโอ๊ตบทให้น้องแพมมาอ่านนิทานด้วยนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ